แรกครับเราขนจากแชมป์ครับนี่คือหินชัยอแสนศึกครับแชมป์ของเวที Max มวยไทยนะครับในรุ่นพิกัด62กิโลกรัมซึ่งวันนี้เขาจะเจอกันนักชกจากเลบานอนครับโอมาเอลฮาราบีทางด้านโอมาครับนักชกจากเลบานอนในวัย21ปีครับสูง171ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับจากค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ครับที่พัทยาชลบุรีโดยคุณเปรมบุษราคำวงครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเมื่อสักครู่นี้ครับเจ้าหินชัยได้คุณแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์ครับหรือว่าคุณออสครับหัวหน้าค่ายมวยออสแสนศึกขึ้นไปถอดมงคลให้ปัจจุบันหินชัยในวัย18ปีครับชื่อจริงชื่อนายวรการสิริมงคลเป็นทหารหมาดนิ่งจากบางละมุงชลบุรีครับ3ฟอร์มหลังแพ้ใครไม่เป็นครับเด็กคนนี้บอกว่าหินชัยนี่ฟอร์มหลังยิ่งชกยิ่งเก่งยิ่งชกยิ่งแกร่งครับหลังจากได้แชมป์ชนะเพชรแพ้แล้วก็มาย้ำแพ้อีกครั้งครับฟอร์มหลังต้องว่าสดใสเหลือเกินครับหินชัยอแสนศึกนะครับเพียงจะเกี่ยวแข้งไว้ครับโอมาเตะไม่ลงครับจากเดิมเนี่ยเคยซ้อมที่ค่ายมวยเทพสมานครับปัจจุบันเนี่ยย้ายมาพิซ้อมกับแฟร์เทคครับเสียด้วยซ้ายครับหินชัยมาแล้วครับมุดมัดมาแล้วครับหินชัยตีด้วยขวาประเภทแข็งแรงแข็งแกร่งครับส่วนหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดกำลังได้ที่ครับหินชัยเตะขวาเรื่องนี้ยืดว่าครับหมายแข้งขวาสูงยังไม่เข้าเป้าโอมาเดินเข้าหาครับตัวฉากแรกกำลังนี่สนุกแน่นอนครับเอาละครับเกมเปิดแล้วครับสไตล์จอมบู๊จอมบุกทั้งคู่ครับเสียบด้วยขวาครับทางโอมารวบเอวเอาไว้แล้วพยายามจะแซะเด็บต่อเข้ามานอกโจมตีกันโอมาวงในก็มีเด้งเข้าสู้หินชัยว่ายังไงครับเตะขวาพลาดเบิ้ลแข้งสองครับแหมซ้ำไปอีกทีนะครับแข้งสองก็เสียบซ้ายมาแล้วครับจังหวะเติมเต็มของทางด้านหินชัยนี่ครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นนัดปฐมฤกษ์และเป็นคู่มวยนัดเปิดสนามไม่มันได้อย่างไรแล้วครับอยากเข้ามาครับทางด้านโอมาหินชัยเล่นงานฐานล่างแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายนี่ครับพยายามจะบวกศอกครับหินชัยโอมาเดินเข้ามาหาในหินชัยมีจังหวะสาดแข้งซ้ายแข้งขวายาวๆครับโอมายังเข้าไปถึงตัวต้องเดินต่อไปครับในเวทพิกัด60กิโลกรัมนี่ถือว่าทำน้ำหนักเก่งจริงครับหินชัยน้ำหนักนี้กับช่วงสูงแบบนี้ครับซ้ายหน้ายัดเลยครับโอมาขยับตบซ้ายเติมด้วยเติมที่หมัดขวาครับแรกนะครับหมัดขวาของทางด้านโอมากับแข้งซ้ายแข้งขวาของหินชัยยังทำเกมได้ดีทั้งคู่ครับโอ้ลูกนี้กระโจนเข่าลอยครับโอมาอ้าวแล้วนี่รัดตีเลยครับพยายามจะมัดล่างแล้วตีครับการบีบน้ำหนักลงมาในเวทนี้เนี่ยการยืนระยะจะมีปัญหาหรือเปล่าครับหินชัยโอมาทิ้งมันก่อนแล้วตบด้วยฮุกซ้ายครับมาสบายครับหินชัยโดนเข้าไปอาการตกอันตรงมาครับอ่านครับขายังไม่เข้าปากครับหินชัยเป็นอย่างที่โอมาต้องเดินทำเกมต่อไปครับครับโอมาจิ้มลำตัวโดนเขี่ยขาหน้าเลยครับเสียจังหวะเสียหลักไปครับโอมาฮุกเข่าคราวห้องเต็งครับโอมาเดินหน้าต่อหินชัยมีทัดต่อซ้ายมาเอาละครับเริ่มมีสักมาเสร็จก็หินชัยครับโอมาค่อยๆเดินสู่เท้าเข้ามารวบล่างรวบเอวเอาไว้เพียงจะหักไม่ลงครับตัดสินใจรูปแบบนี้ต้องบอกว่าใช้กำลังเยอะครับนะครับหินชัยเป็นตัวการตีที่ซ้ายพยายามจะสอดแขนไล่แขนแล้วโดนขวางหน้าครับนำเสียบแล้วขวางเอาไว้ในตัวด้านหินชัยเริ่มขยายผลงานเริ่มติดตามเกมนะครับหมดยกที่หนึ่งครับพักแป๊บเดียวผู้ชมกลับเข้าสู่เวที Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับกับศึก Max มวยไทยความมันระดับโลกครับที่เราถ่ายทอดสด
ผ่านทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับออกแน่นๆเห็นครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นนัดปฐมฤกษ์กับบ้านหลังใหม่ครับคู่แรกเปิดหัวของรายการครับเสิร์ฟความมันทันทีครับระหว่างหินชัยอแสนศึกกับโอมาเอฮาราบิจากเลบานอนหินชัยนั้นมีดีกรีของเวทีแม็กซ์มวยไทยในรุ่นพิกัด62กิโลกรัมด้วยนะเอ้าวี่มาเปิดฉากมาทันทีครับโอมากระจามด้วยศอกขวาทำเอาหินชัยเนี่ยเสียหลักล้มลงไปนี่นะครับแห่ร่วงโดนต่อเข้าไปครับหินชัยตบเลยเกมขึ้นมาครับเอ็กซ์ทางด้านโอมาตอนนี้โจมตีลูกต่อครับหินชัยตกใจหรือเปล่าครับครับขยับเข้ามาพยายามจะเบียดซ้ายครับแล้วจับขวาทันทีตีด้วยขวาโอมาเด้งคืนยังติดกำแพงครับแต่สู้คุณต่อครับโอมายกนี้หินชัยใจเย็นจะไปรอนานก็ไม่ได้ครับโอมาเปิดฉากโจมตีมาหินชัยวางแข้งซ้ายโอมาเดินต่อครับผัดกันรุกผัดกันรับครับคือเข้ามาเสียบโดนหมัดทุกซ้ายดักเอาไว้โอมาไล่เข้ามาโดนเขี่ยขาหน้าอีกแล้วนะนี่ครับความเก๋าครับมีพอตัวเหมือนกันกับหินชัยโอมาทั้งเดินพยายามเกี่ยวแล้วเพื่อนครับแห่วางแข้งซ้ายได้เบาๆก็โอมาลูกนี้กรรมการจะดีไปเตือนพลังหินไทยเขาจะไปเกี่ยวเชือกครับนี่ครับหัวเขี่ยอีกแล้วครับจังหวะโถมเข้ามาของโอมาครับเจอเขี่ยหน้าทุกทีครับนี่ครับแข้งขวาของหินชัยสาดเข้ามาแล้วจับเลยครับโอมามาร์ดเด้งไปขวาอู้ดูแกเครียดครับน่ากับการเป็นนักชกจากเลบานอนครับแล้วไทยทิ้งในจังหวะสุดท้ายไปอีกครับโอ้ยของเจลูกนี้เหนียวนุ่มเหนียวแน่นขนาดนั้นโอมานี่นะครับเลี้ยงเข่าได้ว่าไม่แพ้หินไทยนะครับจังหวะนี้เตะขวาของโอมาหินไทยต้องคืนด้วยแข้งขวานะครับซ้ายหน้าของหินชัยแล้วกรรมการเบรกเกมนี่แหละครับน่ากับการใจดีลูกบางกระสร้อยครับเบรกเกมเตือนไปที่หินชัยครับนี่คือสไตล์ของแม็กมวยไทยท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่กำลังติดตามเราบอกว่าหนีไม่ได้ถอยไม่ดีครับที่นี่โอมาเดินเข้ามายังโดนหินไทยหัวแข้งซ้ายแข้งขวาครับทำลายจังหวะไปในตัวโอมาไม่สนใจครับเดินหน้าต่อไปจับแล้วเข็นแล้วเสียบคืนนี่ก็พยายามจะสะบัดด้วยศอกซ้ายเติมเข้ามาอีกครั้งครับพลาดโอมาก็โดนดูไปเหมือนกันครับจังหวะเบรกแล้วยังมีตามเข้ามาอีกครับนะครับกำปั้นหนึ่งสองแล้วปักด้วยศอกขวาใช้สาดด้วยแข้งเกี่ยวได้ครั้งเสียบที่ซ้ายครับโอมาจังหวะเก็บตกจังหวะสองนะครับโอมาทำได้ดีครับลงทุนรับแข้งซ้ายแล้วเกี่ยวเอาคืนนะครับถีบด้วยซ้ายครับขยับเข้ามาใหม่ครับสาวหมัดชุดเข้ามาหินชัยโต้ด้วยแข้งครับมาล้วงลำตัวขวาในขวางหน้าตีด้วยขวาแม้วงในณตอนนี้ในขณะนี้นะครับเป็นนะโอมาครับที่จับตีได้ดีกว่านี่นะครับเริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อกับโอมาเตะเข้ามาหินชัยครับเตะขวาให้ดันเบรกทักการครับเอาไม่อยู่ตอนนี้หินชัยต้านไม่อยู่ครับถึงตัวอีกครั้งครับทางด้านโอมานี่ครับเจอพี่เจอบทครับนะครับพยายามจะเดินหน้าท้าชนต่อครับวางแข้งขวาเข้ามาขวาในแต่ว่ายังทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการใจดีแยกทั้งคู่ออกมาอีกครั้งหินชัยปักด้วยศอกขวาเอาละครับโดนศอกไปเหมือนกันครับท่านโอมาต้องรับไว้ก่อนครับเพื่อที่จะถ่วงเวลาโอ้ครีบหลามเข้ามาก็โดนศอกเลยครับแล้วหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับกับรายการแม็กซ์มวยไทยทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับและนี่คือผู้เปิดหัวครับของรายการหากท่านผู้ชมที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ท่านใดสนใจนะครับอยากจะเดินทางมารับชมแบบอัตลักษณ์สดๆสามารถเดินทางมาได้ครับที่พัทยากลางชลบุรีคนไทยรับชมฟรีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ
ภาพช้าครับจาก2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสปีดเนี่ยไม่ตกเลยครับทางด้านโอมาเอลฮาราบิจากเลบานอนครับแต่หินชัยครับมีลูกชัดครับโอมารัดเอลเททิ้งไปก่อนเปิดฉากมาเล่นแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะตัดแรงเจ้าหินชัยนะครับพยายามจะไล่จี้เข้ามาอีกทีครับหินชัยกดมาหาจังหวะเน็บกันไปเน็บกันมารัดเอลเอาไว้ครับทางด้านโอมานะครับพยายามจะขยับถีบด้วยซ้ายบวกด้วยฮุกซ้ายเกี่ยวได้พยายามจะสาดแข้งคืนกับทางหินชัยแล้วดูครับจังหวะขวางแล้วฟันเลยครับทางด้านโอมาครับเข้าในนี่โอมาสู้ได้ทุกไหมครับลุ้นไปที่วงในจับได้เนี่ยเรียกว่าแทงกระจายก็โอมานอกได้ในนี้ก็จังหวะนี้เดินเข้ามาหาหินชัยใจเย็นไม่ได้แน่นอนครับเอาเลยครับเดี๋ยวจะตวัดได้แข้งซ้ายอีกทีครับเสียบเข้ามาทางหินชัยตอนนี้ต้องบอกว่าช้าลงไปเลยครับทางหินชัยนี่ครับเกมกระชากเริ่มลงไปนิดนึงครับหินชัยจับไหนมาเสียบท้ายเอาละครับต้องเล่นเกมขึ้นมาเตะแล้วลงหินชัยนี่ครับเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับไล่เข้ามาครับหินชัยเคลียร์ขาหน้าวางด้วยแข้งขวาเติมมาขวาแล้วครับหินชัยลากมาแต่ว่าวงในครับวันนี้ไม่ดื้อเลยครับวงในของหินชัยมาสู้นะครับตวัดซ้ายขวาเดินเข้ามาหินชัยแก้เดี๋ยวแล้วเอาคืนแล้วเบิร์ดขนาดโอมาลากลากมาเสียบมาเป็นทึกครับลากออกแม่ลูกนี้ตามเกมได้ดีครับขนาดโอมาครับชัยวางซ้ายอีกแล้วครับพยายามจะเตะด้วยแข้งนำเข้ามารวบไหนตีด้วยซ้ายขนาดโอมาก็เสียบแล้วขวางไว้ครับนะครับไล่เข้ามาใหม่ครับโอมาโดนแข้งขวาดักไว้เอ้าแม่จังหวะเขียวว่าโดนหมัดของชัยตามเข้ามาแล้วครับจับในเรียนการสกรูมาครับทางด้านหินชัยแต่ว่าเป็นโอมาที่ตีก่อนครับนี่นะครับกระบาดก่อนจากนี้เด้งตีทำงานครับทางด้านโอมาเดินหน้าต่อไปครับมีหมัดซ้ายขวามาหินชัยเตะขวาโอมาเกี่ยวแล้วเสียบคืนชัดเจนจริงๆครับจังหวะนี้อะไรครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแหละครับโอมาหนึ่งฝ่ายเดินครับหินชัยพยายามตัดทั้งซ้ายทั้งขวาแต่แหมหยุดไม่อยู่ครับโอมาเดินต่อแหมบูทะลุทะลวงจริงๆวันนี้ในช่องมุมน้ำเงินโอมาแย่ครั้งครับตั้งเกมกันอีกทีครับโอ้แล้วแกไม่ถอยเลยครับท่านออกมาดูครับทิ้งด้วยหมัดขวาหินชัยหาจังหวะสาดด้วยซ้ายแล้วขวามัดโดนรัดเอวครับถ้าพอขึ้นบนได้ครับจะตีเนี่ยท่านออกมาแกรวบเอวเลยครับแกเกมไปเนี่ยท่านออกมาวงในอ้าวกลับมากระทบพันตะโก้หินชัยล่วงลงไปครับไม่ไปแล้วจังหวะสะดุดมือเองลุกขึ้นมาสู้ต่อกับหินชัยซ้ายหน้าหน้าเตะอัดท่อนแขนเลยครับโอมาก็เต้งตีน่าสปีดวงในแกต้องบอกว่ารวดเร็วครับนักชกจากเลบานอนรายนี้ครับนะครับพุ่งเข้ามาจู่โจมตองนี่ครับพุ่งซ้ายแล้วเติมด้วยขวาและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่เปิดหัวของรายการแม็กซ์มวยไทยในวันนี้ครับประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนัดปฐมฤกษ์ครับทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ระหว่างสดาโอมาเอฮอราบิจากเลบานอนครับกับหินชัยอแสนศึกเจ้าของตำแหน่งแชมป์ของเวทีแม็กซ์มวยไทยรุ่นพิกัด62กิโลกรัมครับดูครับจังหวะบวกด้วยศอกขวาครับด้านออกมามีสับมีเสิร์ฟตลอดครับส่วนหินชัยก็มีความชัดเจนด้วยการสาดแข้งหนักๆแบบนี้ครับยัดเลยครับเตะทั้งแข้งแต่ว่าเป็นจังหวะที่เสียหลักล้มลงไปเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับเราไปลุ้นกันเลยครับ Alright ladies and gentlemen before we go to the judge decisionLet's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue Corner Red Corner No BonusMax Muay Thai Facebook Page Blue Corner reached 90 degrees and he received a bonus 5,000 baht Alright ladies and gentlemen, after 3 rounds of action We go to the judges scorecard For the winner Blue Corner Omar El Halabi Alright ladies and gentlemen, let me rip out the shot break Next fight